เราไปติดตามความคืบหน้าคดีของแก๊งทมิฬนะครับที่ก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบแล้วก็นักศึกษาอุเทรนถวายเสียชีวิตไป2 ศพวันนี้ถึงขนาดที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเองนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับได้เดินทางเข้าไปในขณะที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายวินแล้วก็นายทิวผู้ต้องหาออกมาจากห้องเพื่อทำการสอบปากคำเพื่อนำตัวไปให้กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สอบปากคำด้วยตนเองนะครับหลังสอบปากคำใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับผบ.ตร.บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2 คนโดยเฉพาะนายวินให้การรับสารภาพแล้วนะครับว่าเป็นคนยิงจริงๆแล้วก็ขอทำบุญให้กับครูเจี๊ยบโดยต้องการถวายสังฆทานไปให้เพราะว่าเขามีความสำนึกผิดส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นอ้างนะครับว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีสถาบันที่ปลูกฝังเหมือนสร้างโลกเสมือนจริงเลยนะครับให้รู้สึกถึงความคับแค้นใจแล้วก็เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ผิดให้มีการรับน้องแล้วก็ฝึกฝนใช้อาวุธสำหรับนายวินพบนะครับว่าเป็นเด็กหัวอ่อนเลยฮะโอ้โหนี่ตามข่าวบอกว่าเป็นเด็กหัวอ่อนนะฮะมีปัญหาครอบครัวถูกชักจูงใจได้ง่ายเพิ่งจะผ่านการฝึกมาจากรุ่นพี่และก็กำลังจะยกระดับขึ้นในระดับที่2ยังไม่มีการปั๊มเฟืองที่ไหลเหมือนกับรุ่นพี่ก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่นายเลาะรุ่นพี่ได้มอบหมายนายวินที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นคนพาไปแล้วก็สั่งการให้ยิงครับที่เรามีโอกาสได้คุยกับผู้ต้องหา2 คนที่เราได้ตัวมาจากเชียงใหม่นะคนหนึ่งก็รับสารภาพว่าเป็นคนยิงนะครับก็คุยกันแล้วก็จะขอทำบุญให้กับครูเจี๊ยบเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกกับพี่จะขอทำบุญเขาจะถวายสังฆทานทำอะไรเขาก็สำนึกผิดนะครับในจูงใจที่เกิดก่อเหตุเขาบอกไหมครับจูงใจที่ต่อยคนที่ก่อเหตุคือมันเป็นเรื่องของสถาบันนะครับเรื่องศักดิ์ศรีสถาบันมันการปลูกฝังสร้างซีนิโอขึ้นมาให้มีการรู้สึกว่าเครียดแค้นแล้วมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดคุณจะขึ้นมาเลเวลขึ้นมาชั้นปีที่2ต้องมีการรับน้องต้องมีการฆ่ากันอันนี้มันไม่ใช่ละนี่คือคุณปลูกฝังกันแบบนี้เพราะคงมีการวางแผนกันมาแล้วนะแต่ครับใช่เขาจะขึ้นชั้น2มันเป็นธรรมเนียมที่เขามองว่ามันเป็นจะขึ้นรับน้องพูดง่ายๆนะครับขึ้นชั้น2ครับจะขึ้นปี2ผบ.ตร.บอกด้วยนะครับว่าผู้ต้องหาเรื่องนี้ทำตามพยานหลักฐานไม่ได้หวั่นแหตำรวจมีพยานหลักฐานถึงดำเนินการออกหมายจับเพราะว่านี่คือองค์กรอาชญากรรมมีแผนประทุษกรรมทั้งการช่วยเหลือคดีความการจัดหารถปืนอย่างชัดเจนนะครับขณะนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด24 คนจาก26 คนตามหมายจับหลบหนีอยู่ณขณะนี้2 คนนะครับโดยหลังจากนี้สั่งการให้ไปดูคดีเก่าของคู่กรณีด้วยบอกนะครับว่าต้องทำลายจอมปลวกนะครับไม่ใช่ทำลายแค่ปลวกที่เข้ามาก่อสร้างความเดือดร้อนรำคาญพร้อมทั้งฝากไปถึงผู้ต้องหาอีก2 คนที่ยังคงหลบหนีขอให้มอบตัวจะดีกว่าเพราะว่าถ้าต้องหนีทั้งชีวิตครับเราทลายแล้วถูกไหมก็กี้พี่ก็สั่งแล้วมันไม่ใช่มีแค่จอมปลวกเดียวลองไปหาดูนะครับนักสืบรุ่นใหม่ๆนี่มืออาชีพพี่ต้องบอกว่านครบาลแล้วก็การสร้างนักสืบรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยนี่มืออาชีพจริงๆทำเราบอกที่เราทำให้เป็นมาตรฐานสากลนะครับการใช้นิติวิทยาศาสตร์การเอาพิสูจน์หลักฐานการตรวจ DNA มาทำอย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าอันนี้จะเป็นการที่จะช่วยได้แล้วเราจะขุดจอมปลวกอื่นด้วยไม่ใช่แค่นี้พี่บอกแล้วว่าที่นั่งคุยกันประชุมกันบอกว่าไม่ใช่แค่จอมปลวกนี้มันมีตั้งหลายจอมปลวกคู่กรณีของจอมปลวกเราก็เอานะครับไปดูคดีค้างเก่าอยู่กรณีที่แม่ของผู้เสียชีวิตถูกข่มขู่จากฝั่งเพื่อนของกลุ่มผู้ต้องหานั้นนะคะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่าในส่วนของศาลให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลพร้อมกับสั่งการให้ตำรวจไปป้องกันเหตุสำหรับการโพสต์รูปข่มขู่นั้นตำรวจจะมีการกระจายกำลังตระเวนไปในแต่ละพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นแล้วก็อยากให้ผู้ปกครองเกิดความสบายใจเพราะมีตำรวจกระจายกำลังกันอยู่นะคะหลังจากผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นค่ะตัวของคุณพรพิมลซึ่งเป็นแม่ของนักศึกษาอุเทรนถวายนะคะถือรูปของน้องหยอดนะคะซึ่งเป็นลูกชายที่เสียชีวิตมาไหว้ขอบคุณผบ.ตร.แล้วก็ตำรวจชุดทำคดีทั้งน้ำตาเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณแม่ร้องไห้คุณผู้ชมที่ช่วยการจับคนยิงลูกชายของตนเองแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมได้คุณแม่บอกว่าไม่คิดเลยนะคะว่าน้องจะได้รับความยุติธรรมคุณแม่ขอบคุณจากใจเลยค่ะแม่ไม่มีอะไรจะมอบให้กับท่านผบ.ตร.และก็ตำรวจทุกนายที่ทำคดีนี้แม่พาน้องมาขอบคุณด้วยนะคะน้องคงจะดีใจที่สุดถึงที่สุดที่ได้รับความยุติธรรม เพราะแม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ซึ่งผบตร.ก็กล่าวแสดงความเสียใจและตำรวจเองก็ยืนยันนะคะว่าจะทำต่อไปยังไม่จบเท่านี้แน่นอนสำหรับคดีนี้ค่ะน้องหยอดมาได้แม่ขอบคุณมากไม่ไรแม่ยินดีไม่ไรแม่ได้ขอบคุณใครนะคะแม่พ่อน้องขอบคุณท่านด้วยก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณท่านจากใจนะคะแม่ไม่มีอะไรทีมงานครับทีมงานทุกคนพร้อมต้องขอบคุณทีมงานครับแม่ขอบคุณนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยครับก็จะทำต่อไปครับยังไม่จบครับเลยนะอีกนิดเดียวได้ครับกำลังไล่อยู่ครับขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆจากใจนะคะแม่พาน้องมาขอบคุณท่านด้วยนะคะน้องคงจะดีใจที่สุดถึงที่สุดน้องได้รับความยุติธรรมเพราะว่าแม่ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมีวันนี้ก็จะทำต่อไปครับคุณแม่ครับแม่ครับขอบคุณค่ะนะแค่นี้นะลูกนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ต้องหา26คนตามหมายจับประกอบด้วยรายชื่อที่เราจะขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ชมอยู่ขณะนี้นะคะจะมี2ตัวละครสำคัญที่ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นั่นก็คือนายอับดุลเลาะห์ดือราแมนหรือว่านายเลาะซึ่งเป็นรุ่นพี่ในวินแล้วก็เป็นคนพารุ่นน้องไปก่อเหตุส่วนอีกรายก็คือนายรัชวุฒิแก้วสว่างคนนี้มีหน้าที่คล้ายๆกับเหรัญยิกค่ะจะไปรวบรวมเงินเพื่อใช้เป็นทุนในการก่อเหตุซึ่งทางผบตร.นะคะก็ได้ย้ำว่าให้รีบมามอบตัวไม่เช่นนั้นต้องหนีทั้งชีวิตค่ะต่อมาประมาณบ่ายสามนะคะตำรวจสืบสวนนครบาลนิมนต์พระสงฆ์1รูปจากวัดสาเกตแล้วก็จัดเตรียมช่อดอกไม้แล้วก็มีเครื่องสังฆทาน1ชุดคุณผู้ชมเอามาให้ในวินซึ่งเป็นมือปืนนะคะเป็นมือปืนที่ยิงครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดจะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ตามที่ในวินเนี่ยร้องขอเนี่ยค่ะพอมาถึงนะคะพระสงฆ์ก็นั่งบนเก้าอี้ส่วนในวินก็นั่งพับเพียบลงกับพื้นแล้วก็ถวายสังฆทานก่อนจะก้มกราบพระสงฆ์3ครั้งใช้เวลาประกอบพิธีประมาณ5นาทีนะคะพระสงฆ์ก็เดินทางกลับพระสงฆ์เปิดเผยสั้นๆนะคะว่าระหว่างทำบุญผู้ต้องหามีสีหน้าแล้วก็พูดสำนึกผิดแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าผู้ต้องหาพูดอะไรบ้างเป็นความตั้งใจจะทำบุญไปให้กับผู้ล่วงลับแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าทำบุญให้ใครระหว่างครูเจี๊ยบกับน้องหยอดค่ะมีความสำนึกว่าเขาพูดยังไงบ้างเขาดูซึมๆไหมครับหลวงพ่อก็นิดนึงเขาทำบุญให้ใครเขาบอกนะครับให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วเนาะทั้งสองคนหลังทำบุญเสร็จสิ้นตำรวจก็คุมตัวในวินกับในทิวไปคุมขังที่สน.ทุ่งมหาเมฆเพื่อสอบปากคำต่อทันทีนะคะนักข่าวก็เลยไปสอบถามในวินบอกสบายใจขึ้นไหมหลังทำบุญวินก็ตอบว่าสบายใจขึ้นอยากขอโทษสังคมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเหตุแบบนี้แล้วที่ต้องไปยิงนักศึกษาอุเทรนถวายเพราะต้องการล้างแค้นให้เพื่อนยอมรับนะคะว่าสงสารครูเจี๊ยบอยากขอโทษแม่ครูเจี๊ยบครอบครัวแล้วก็หลานของครูเจี๊ยบด้วยขอโทษจริงๆนักข่าวเลยถามว่าทำเพื่ออัพเลเวลหรือเปล่าตัวของวินเนี่ยตอบบอกไม่ได้ทำเพื่ออัพเลเวลนะมันไม่มีแบบนั้นแล้วส่วนตัวไม่เคยรู้จักกับนายหยอดมาก่อนพอถามว่าทำไปเพราะเป็นคู่อริต่างสถาบันหรือไม่นายวินบอกว่าให้ไปดูข่าวเอาเองค่ะวินครับเมื่อกี้ทำบุญแล้วเป็นไงบ้างลูกรู้สึกสบายใจไหมครับรู้สึกครับพี่ตอนนี้สำนึกผิดแล้วใช่ไหมครับรู้สึกอยากขอโทษใช่ผมขอโทษสังคมด้วยครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเหตุแบบนี้แล้วทำไมเราถึงจ้องไปที่น้องหยอดล่ะลูกครับพี่เราทำไมถึงจ้องไปยิงไปที่หยอดเป็นคู่อริกันมาหรอใช่พี่เราสงสารครูเจี๊ยบไม่จะดีตัวครูเจี๊ยบสงสารพี่สงสารแล้วยังอยากขอโทษครูเจี๊ยบไหมคะผมขอโทษแม่เขาด้วยครับพี่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็หลานเขาด้วยพี่ผมขอโทษจริงๆครับแล้วหยอดเลยถ้าไม่ขอรับอะไรกับเราโทษนะครับระวังนะครับไม่พี่เหตุผลที่เราทำเพราะอะไรอะคะมันมีเหตุมาแล้วพี่ต้นนะครับเรื่องที่ส่งต้นนะครับต้นนะครับไม่มีแบบนั้นนะพี่ต้นนะครับต้นนะครับวินเคยรู้จักกับหยอดมาก่อนไหมไม่พี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนที่บอกว่าทำความแค้นจากคู่อริต่างสถาบันนี่จริงยังไงนะคะต้นนะครับพี่ไปดูข่าวกันเองครับพี่เราเห็นไหมว่าครูเจี๊ยบคนนี้ไม่เห็นนะพี่เราตั้งใจเลยไปแค่ที่หยอดอย่างเดียวเลยเหรอใช่พี่เห็นว่าเราตามหาเจี๊ยบมาตั้งแต่วันที่ 4 ไม่พี่เราจะเจอซึ่งหน้าหรือว่ายังไงเป้าหมายเล็งไว้แล้วหรือไงระวังครับระวังหลังจากนั้นนะครับตำรวจได้ควบคุมตัวนายวินลงลิฟต์เพื่อไปขึ้นรถนะครับนักข่าวก็พยายามที่จะวิ่งไปถามหาความจริงกันต่อนะครับแต่รอบนี้นายวินยอมรับเลยนะครับว่าสาเหตุที่ทำเพราะต้องการแก้แค้นให้กับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บางกอกน้อยจริงๆส่วนเมื่อไหร่ให้ไปตามข่าวกันเอาเองแต่อยากจะขอโทษครูเจี๊ยบนะครับวินบอกนะครับว่าไม่มีใครสั่งให้ยิงซ้ำนะครับแล้วก็การทำบุญในวันนี้เป็นการทำบุญให้กับหยอดด้วยอยากจะขอโทษครอบครัวของหยอดนายวินได้ปฏิเสธคำถามของนักข่าวนะครับที่เป็นลบกับทางสถาบันทุกคำถามเลยนะครับเช่นถามว่ามีการทำงานเป็นรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมหรือไม่มีการฝึกรับน้องหรือไม่มีการปลูกฝังจากรุ่นพี่หรือไม่เมื่อถามนะครับว่าวันนี้ถือว่าสำนึกผิดแล้วหรือยังวินบอกกันนะครับว่าผมสำนึกผิดแล้วหากพ้นโทษออกมายืนยันว่าจะเลิกทำแบบนี้ต่อไปครับที่มันมาจากที่พื้นที่บางกอกน้อยเราแก้แค้นให้เพื่อนนะที่เราให้ปากคำไปตอนแรกจริงเท็จยังไงครับมันมีเรื่องจริงด้วยพี่แต่ว่ามีส่วนจริงด้วยใช่ไหมครับว่าแก้แค้นให้เพื่อนใช่พี่เพื่อนเราโดนกระทำตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องแก้แค้นวินวันนั้นตามพี่ตามข่าวเองเลยพี่วันนั้นนะครับแต่ผมอยากขอโทษนะครับพี่มีคนบอกให้เราไปยิงซ้ำโทษนะครับไม่มีแล้วนะครับไปยิงเขาทำไมเขายังไม่ตายหรอโทษนะครับขอโทษด้วยพี่แต่ว่าเมื่อกี้ที่ทำบุญคือทำบุญให้คุณเจี๊ยบอย่างเดียวใช่ไหมน้องหยอดด้วยพี่หยอดด้วยใช่ไหมครับใช่พี่อยากจะพูดอะไรไปถึงแม่น้องหยอดไหมครับแล้วก็ครอบครัวคุณเจี๊ยบอะครับขอโทษจริงๆครับพี่วินครับสรุปแล้วมีการทำงานแบบองค์กรจริงไหมมันไม่จริงครับพี่เราเคยไปฝึกรับน้องจริงไหมคะไม่มีพี่มีการปลูกฝังจากรุ่นพี่จริงไหมไม่มีพี่ระวังนะครับระวังล้มนะครับขอทางนะครับขอทางนะครับวันนี้เราถือว่าเราสำนึกผิดหรือยังคะสำนึกแล้วพี่หลังจากนี้เราจะเชื่อรุ่นพี่ไหมต้นนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเชื่อการเชื่อรุ่นพี่ครับพี่ต้นนะครับต้นนะครับพี่ต้นนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้พอทำคนอื่นเขาเสียชีวิตด้วยที่ไม่เกี่ยวข้องเราจะเลิกทำแบบนี้แล้วถ้าออกใช่พี่ใช่พี่สำหรับนายทิวนะครับไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับนักข่าวจากนั้นตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนขึ้นรถตู้ไปที่สน.ทุ่งมหาเมฆก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับคุณผู้ชมจำที่แม่ของน้องเฟิร์สเนี่ยร้องไห้แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวานนี้ตอนไปยื่นคัดค้านการประกันตัวค่ะก็ถูกสมุนของเป๊ปซี่เนี่ยขู่กลางศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วก็ลากออกมานอกศาลใช่ไหมคะดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปจับแยกก่อนปรากฏว่าทีมข่าวกระบวนการยุติธรรมเนชั่นทีวีไปสอบถามแหล่งข่าวผู้พิพากษานะคะก็ทราบว่าในวันดังกล่าวมีเหตุในขณะที่ทำการปล่อยตัวชั่วคราวมีการพบเหตุตึงเครียดจริงภายในบริเวณศาลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้กับกลุ่มที่มีอาการตึงเครียดออกไปข้างนอกอย่ามีเรื่องในศาลแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยินนะคะว่ามีการพูดสนทนาในเรื่องใดต่อมาทางพนักงานตำรวจศาลเห็นว่ามีเหตุกระทบกระทั่งกันบริเวณหน้าศาลพอไปตรวจสอบวงจรปิดแล้วก็เห็นว่ามีการพูดจาหรือกระทบกระทั่งในบริเวณที่มีกล้องวงจรปิดแต่ไม่ปรากฏภาพว่ามีการล็อกคอซึ่งต่อไปศาลอาญากรุงเทพใต้จะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในวันที่มาฝากขังมือยิงเด็กอุเทนเสียชีวิตค่ะขณะที่นางมณีสินประเสริฐนะครับอายุ70ปีน่าสงสารมากเพราะว่าเป็นแม่ของครูเจี๊ยบนะครับเฝ้าติดตามการดำเนินคดีของตำรวจรู้สึกใจชื้นขึ้นมาขอบคุณผบ.ตร.กับตำรวจทุกนายที่สามารถติดตามตัวมือยิงมาได้นอกจากนั้นคุณยายมณียังบอกกันนะครับว่าได้เอาภาพของครูเจี๊ยบมาลูบแล้วก็บอกลูกทั้งน้ำตาขอให้หลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแม่ห่วงหลานพร้อมกับบอกมือปืนนะครับว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกขอให้คุณครูเจี๊ยบเป็นรายสุดท้ายครับเลิกยิ้มได้แล้วลูกจับคนร้ายได้แล้วลูกจับคนยิงได้แล้วลูกยังเหลือคนบงการอีกคนหนึ่งคนขับนอนตายตาหลับแล้วลูกไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงหลานแม่จะทำหน้าที่แทนหนูก็อย่าไปทำอย่างนี้อีกเลยให้ครูเจี๊ยบเนี่ยเป็นรายสุดท้ายไปทำกับคนอื่นครอบครัวอื่นหัวใจเขาก็แตกสลายเหมือนครอบครัวฉันเนี่ยพ่อแม่ส่งให้เรียนก็ตั้งใจเรียนกันอย่าเป็นนักเลงลูก